ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวมากี้ราศีป๊อปภัสรกรนะครับและทีมงานเกือบไม่ได้กลับบ้านหลังโดนกักตัวที่ตม.ฮ่องกงเหตุต้องสงสัยมาค้าประเวณีเที่ยวมาเก๊าอยู่ดีๆนะครับก็เกือบไม่ได้กลับฮ่องกงซะงั้นนะครับสำหรับมากี้ราศีและป๊อกภัสรกรรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคมนะครับหนุ่มป๊อกและสาวมากี้เปิดเผยผ่านรายการป๊อกกี้ on the run EP 41นะครับเล่าเหตุการณ์ว่าหลังจากไปตระเวนไหว้พระทำบุญที่มาเก๊าเสร็จนะครับก็กลับมาที่ฮ่องกงแต่ปรากฏว่าตม.ฮ่องกงนะครับชี้ตัวมากี้ก่อนเลยคนแรกพร้อมกับถามว่ามาคนเดียวหรือมากับใครนะครับซึ่งมากี้ก็บอกว่ามากับหนุ่มป๊อกและก็ทีมงานจึงทำให้ถูกกักตัวกันทุกคนนะครับหลังจากทางตม.นะครับสอบถามว่าทำอาชีพอะไรหนุ่มป๊อกก็ตอบว่าเป็นยูทูบเบอร์พร้อมกับโชว์คลิปวิดีโอดูเป็นหลักฐานนะครับซึ่งโชคดีมีคนติดตามเยอะกว่า1,900,000คนทำให้ดูน่าเชื่อถือนะครับพร้อมทั้งถูกปล่อยตัวออกมาทั้งหมดนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทางตม.ไม่ยอมบอกสาเหตุกักตัวเป็นเพราะอะไรแต่หนุ่มป๊อกนะครับก็คาดการเอาไว้2สาเหตุนั่นก็คือ 1. ค้าอาวุธหรือค้าของเถื่อนนะครับ 2.ค้าประเวณีซึ่งอย่างหลังนะฮะดูจะเป็นไปได้มากกว่าโดยหนุ่มป๊อกจำลองสถานการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ตม.คงคิดว่าตนเป็นผู้จัดหาสาวๆนะฮะส่วนมากี้และทีมงานผู้หญิงอีก1คนนะครับเป็นเด็กในสังกัดและทีมงานผู้ชายอีก2คนเป็นคนคอยดูแลและรายงานสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็ครบทีมพอดีทั้งนี้นะครับมากี้พูดติดตลกว่าสงสัยคงต้องให้แฟนๆมาติดตามเยอะกว่านี้ซะแล้วเผื่อโดนกักตัวที่ประเทศอื่นอีกนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากระบุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ